สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านค่ะมาชมอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในพื้นที่แหล่งชุมชนเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าซับทวีวิลเลจค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTV ค่ะและอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้ออีกด้วยนะคะรอบๆโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้กันเลยค่ะทั้งนะคะตลาดนัดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดสยามไนท์นะคะซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งกลางคืนตลาดมารวยค่ะอยู่ใกล้กับ Big C Lotus นะคะและยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาค่ะอย่างเช่นโรงเรียนสารศาสตร์รวมถึงสถานที่ราชการอีกมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ตามมิวเข้าไปชมบ้านกันดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะก็มาถึงบ้านหลังที่มิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 19.5 ตารางวาค่ะพอเดินเข้ามาแล้วนะคะโซนแรกที่เราจะพบค่ะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้รับแขกได้นะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้สบายๆอีกมุมนึงค่ะก็สามารถวางชั้นวางทีวีชั้นวางเครื่องเสียงนะคะตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆได้ค่ะลึกเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะท่านสามารถใช้เป็นมุมนั่งเล่นอีกมุมนึงก็ได้นะคะมุมทำงานก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นมุมสำหรับรับประทานอาหารค่ะเพราะว่าสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่นั่งได้ถึง8คนด้วยกันนะคะส่วนด้านหลังของตัวบ้านค่ะลึกตามเข้ามานะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเรามีการรีโนเวทไว้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ต่อเติมเป็นพื้นที่สำหรับซักล้างนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับห้องครัวค่ะสามารถทำครัวไทยได้เลยค่ะที่ชั้น1ค่ะมีทั้งหมด1ห้องน้ำนะคะภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะและตอนนี้เดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะและห้องนี้ยังมีประตูสไลด์ขนาดใหญ่นะคะที่สามารถเปิดออกไปรับลมบริเวณพื้นที่ระเบียงหน้าบ้านได้ค่ะห้องนอนที่2ก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหน้าต่างบ้านใหญ่ค่ะที่สามารถเปิดรับลมได้ตลอดทั้งวันค่ะและห้องนอนสุดท้ายที่มิวพามาชมค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนอนนี้มีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้และยังมีมุมสำหรับวางโต๊ะเครื่องแป้งวางตู้เสื้อผ้าหรือจะทำเป็นมุมทำงานก็ยังได้เลยค่ะและที่ชั้น2มี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันนะคะมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้เรียบร้อยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านซับทวีวิลเลจเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้าม Big C Food Place ประชาทิศขับเข้าซอยประชาทิศ90แล้วขับตามทางต่อไปประมาณ 3.4 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบุญเลิศพัฒนาขับต่อไปอีกประมาณ800เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นยังไงกันบ้างคะกับหมู่บ้านซับทวีวิลเลจน่าอยู่ใช่ไหมคะถ้าท่านไหนสนใจโครงการนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายค่ะที่พร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญค่ะสามารถขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหรือว่าจะนัดมาดูสถานที่จริงก็ได้นะคะท่านไหนที่สนใจค่ะติดต่อเข้ามาได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะทั้ง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ก็ได้นะคะนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยค่ะที่เป็นซับพร้อมขายสภาพนางฟ้ารอทุกๆท่านอยู่นะคะ EP นี้หมดเวลาของมิ้วแล้วค่ะแต่ว่า EP หน้ามิ้วจะพาไปไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ลากันแล้วสวัสดีค่ะ